รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดอกโรสแมรี่ครับดอกดาวเรืองครับจำปีครับเฮ้ยไม่มีแล้วเดี๋ยวนับไปอีกอะไรวะคิดไม่ออกคุณครูครับโรงเรียนครับโรงเรียนครับคุณครูเป็นไงวะกูอยากเห็นฝั่งนี้แกะวะเฮ้ยพอแล้วเย้สวัสดีครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.นะครับมาเจอกับพวกเราเหล่าเรนเจอร์สในรายการรถโรงเรียน School Rangers และสัปดาห์นี้ยังอยู่กับแขกรับเชิญนะครับจากซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนฟอร์ดวินนี่กัปตันเจมินายพร้อมฟอร์ดและสตาร์ผ่านไปแล้ว1สัปดาห์กับรถโรงเรียน School Ranger ของเราเป็นยังไงบ้างน้องๆโอ้โหรู้สึกท้อไหมเกมแต่ละเกมมันโหดเกินไปไหมชิลทีมพี่มันโหดเกินไปหรือเปล่าแต่ต้องให้อ่อนให้ไหมสัปดาห์นี้หรือยังไงแค่เทปที่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหรอต้องให้พูดอะไรมากกว่านี้อีกเหรอหมายถึงทีพี่เราได้แล้วภาพมันฟ้องอยู่แล้วเป็นไงเกมสัปดาห์ที่แล้วเริ่มจับภาพได้แล้วว่าจะไปยังไงต่อสัปดาห์นี้เดี๋ยวลุยกันต่อกับเกมของเรานะครับผมแต่ถ้าพูดถึงซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นแบบวัยเรียนอยู่นะฮะสมัยเรียนเนี่ยเรียนที่ไหนกันมาบ้างจบจากที่ไหนมาครับผมก็ของผมจบจากสวนกุหลาบครับสวนกุหลาบใช่เป็นรุ่นน้องของใครในเรนเจอร์นี่สวนกุหลาบที่เดียวกันปะใช่ไม่ต้องแอคไม่ต้องแอคเขาแค่ถามว่าเคยเจอกันไหมสมัยเรียนสวนกุหลาบอ่ะเพราะผมไม่ทันใช่ไม่ทันแต่ว่าฟังเคยเจอกันอยู่แล้วใช่ใช่สตาร์เรียนสายอะไรครับสายวิทย์เหมือนกันครับสายวิทย์เหมือนกันใช่ครับโอเคโอเคนะครับผมพร้อมล่ะจบเซ็นทะเบียนครับเซ็นทะเบียนครับผมนะฮะเรียนสายอะไรสายประจำไม่เอานะเรียนสิ่งคำนวณครับเรียนสิ่งคำนวณโอเคอ่ะจะมีนายครับจบที่ไหนมาจบจากแฮร์โร่ครับแฮร์โร่แฮร์โร่โรงเรียนนานาชาติใช่ใช่แล้วเขามีแบบเรียนแบบสายหรือว่าเป็นเอกอะไรอย่างเงี้ยเขามีเขาจะมีเป็นให้เลือก3วิชาแทนนะครับเป็นผมเลือกชีวะเคมีกับเลขก็สายวิทย์คณิตนี่แหละครับแฮร์โร่ที่เป็นพ่อมดปะแฮร์รี่โอ้ยได้เว้ยวันนี้ได้เว้ยกัปตันฮะจบจากกุลนาทีรุทธารามวิทยาคมอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงรัชดา15เรียนสายอะไรครับศิลป์จีนครับจบมาได้แต่วอให้หนีพี่ก็ไปได้หมดแล้วแค่หวายนี่ก็ไปได้หมดแล้วหวายนี่ก็ไปได้หมดแล้วพี่เอาวินนี่เด็กคริสเตียนครับจบที่เดียวจริงครับกรุงเทพคริสเตียนครับผมเรียนสิ่งคำนวณครับเคยเจอสิ่งสมัยเรียนไม่ทันนะไม่ทันครับเพราะหรอ4ปีผม166 166ผม162สิ่งคำนวณสิ่งคำนวณครับโอเคอ่ะต่อน้องโฟสเรียนจบที่ไหนมาเรียนจบเชิงทะเบียนมาครับที่เดียวพี่พร้อมเอาหรอใช่ครับเคยเจอกันเจอกันทีเดียวครับเอาหรอเจอกันประจำครับเจอประจำเรียนสายอะไรครับเรียนสายวิทย์คณิตครับวิทย์คณิตใช่นะครับผมอ่ะโอเคได้รู้เรื่องสมัยวัยเรียนแล้วนะฮะในเรื่องนี้ถ้าเกิดไม่นับประธานนักเรียนอย่างเจมินายเนี่ยทุกคนก็จะมีความฝันทางด้านดนตรีกันหมดใช่ไหมมีใครที่ในชีวิตจริงอ่ะมีความฝันอยากเป็นนักดนตรีป่ะหรืออยากเป็นอะไรหรือว่าอยากเป็นอะไรปกติชอบร้องเพลงครับก็อยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองใช่ครับแต่ว่าในซีรีส์มีได้ร้องแล้วกำลังจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองดังนั้นรอติดตามให้ดีฟอร์ดมีความฝันวัยเด็กไหมที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวงการก็ได้ตอนเด็กก็ฝันอยากเป็นนักร้องเหมือนกันครับหรอใช่ใช่แล้วก็คืออยากมีซิงเกิลของตัวเองใช่แล้วทุกวันนี้มียังมีแล้วครับมีแล้วก็ฝันเป็นจริงเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วมีความฝันไหมมีครับอยากเป็นไอ้นักเชิดถึงโตครับเฮ้ยมันน่าสนุกมากนะตอนเด็กตุ้งแช่เนี่ยใช่ครับแต่เราได้เคยได้ลองทำยังครับเคยได้ถือเล่นๆครับแต่แบบยังไม่เคยแบบลองจริงจังแต่ผมอยากไปเรียนเหมือนกันอยากลองจริงจังเลยเจมินายล่ะครับครับตอนเด็กๆมีความฝันไหมตอนช่วงแรกๆอยากเป็นหมอใช่แล้วก็เริ่มพอมาม .5 ม .6 เงี้ยก็เปลี่ยนอีกละมาสายธุรกิจอะไรพวกนี้แทนครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ความงามอะไรเงี้ยอ๋อ
คลินิกมีลูกค้ารอรับเลยรอเลยรอเลยที่เราเปิดคอร์สเลยรอเปิดคอร์สให้เรานะมารอเลยอ่ะกัปตันล่ะคุณมีความฝันไหมตอนเด็กเป็นตอนนี้ตอนนี้ที่ฝันจริงๆก็แบบอยากดังได้คุณก็เป็นนักบาสคุณน่าจะดังได้อยู่แล้วป่ะไม่ถึงยังไม่ถึงยังโดดไม่ถึงอันนี้เกาะได้แค่ห่วงอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นนักกีฬาอาชีพมั้ยอยากเป็นนักบาสนะครับวินนี่แหละมีความฝันไหมครับผมอยากเป็นนักธุรกิจครับอยากมีธุรกิจของตัวเองครับเป็นแบรนด์เสื้อผ้าดีกว่าอ๋ออยากทำแบรนด์เสื้อผ้าครับผมแนวไหนแนวไหนแบบว่าสตรีททั่วไปอะไรเงี้ยโค้ชล่ะมีความฝันไหมมีครับตอนเด็กๆอยากเป็นนักบินอวกาศมากเลยครับเขาอยากแบบเห็นแบบโลกในแบบเปอร์สเปกทีฟอะไรอย่างเงี้ยมันอยากเห็นแค่ไม่รู้ว่าจะพาไปจะพาขึ้นยานลอยเลยอ่ะแน่นอนทุกคนมีความฝันเปิดมาสัปดาห์ใหม่ก็เมากันสนุกโบ๊ะบะกันใหญ่เลยนะทั้งพี่น้องเลยดูท่าว่าตอนนี้จะเริ่มเรียนรู้รู้จักกันมากขึ้นแล้วล่ะนะครับงั้นฟิตร่างกายกันไว้ดีๆเดี๋ยวช่วงหน้าได้ลุยมิชชั่นกันต่อแน่นอนRed Rover Cool Rangers วีทินปาดแล้วปิ๊งไม่มีแป้งเปิดมาสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันต่อกับเกมมัดแงะแกะปมที่เรายังเหลืออีกหนึ่งด่านให้เหล่าเรนเจอร์และแก๊งน้องๆจากซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนได้ลุยกันต่อครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอด่านการมัดเชือกในด่านนี้จะอัพสกิลการมัดถุงแกงซึ่งจะมีกติกาดังนี้ครับกติกาเกมมัดแงะแกะปมเกมนี้นะครับจะแข่งกันแบบตัวต่อตัวใน45วินาทีแรกทั้ง2คนจะต้องมัดปมให้ยากที่สุดเมื่อหมดเวลาจะต้องสลับกันไปแงะแกะปมที่ฝั่งตรงข้ามมัดไว้ใครทำได้ก่อนก็ชนะไปในรอบนั้นโดยเราจะแข่งกัน2ประเภทนะครับประเภทแรกเป็นการมัดปมเชือกและประเภทที่2เป็นการรัดถุงแกงเอาละครับตอนนี้นะฮะเปลี่ยนแล้วต้องมามัดถุงแกงให้แกะได้ยากที่สุดนะครับทีม C ส่งน้องพร้อมออกมาส่วนทีม B ส่งไว้นวัดออกมานะครับผมอย่าลืมนะฮะคุณมีเวลา45วินาทีในการมัดนะครับและคนแกะเนี่ยคุณต้องแกะหนังยางออกมาต้องสมบูรณ์อยู่หนังยางห้ามขาดถุงห้ามแตกนะครับผมห้ามรูดออกมาทีเดียวไม่ได้นะครับหนังยางต้องออกมาเป็นวงสวยๆเลยจับเวลาใจเย็นได้เอาละครับถุงที่1มี3ถุงหมดเวลาได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับห้ามยางขาดนะ2เลยพี่ไป2เลย15วิแล้วต้องไปถุง2แล้ว15วิแล้ว15วิแล้ว15วิแล้วเดี๋ยวกูมัดให้เขาแกะอย่างง่ายเลยเอาๆรู้ตัวแล้วจะแก้มือมัดให้ยากขึ้นตอนนี้ก็ยังทันนะพร้อมรีบลงมือเร็วเข้ายังเหลืออีก2ถุงที่นอนรออยู่นะเวลาผ่านไป30วินาทีแล้วนะครับพวกคุณต้องเร่งมือแล้วล่ะเฮ้ยบ้าบอเหลือ15วิพร้อมพี่ไว้ใช้ความนิ่งเข้าสู้ใช้ความสงบเข้าช่วยนะครับมัดถุงที่3ใกล้เสร็จแล้ว5 4 3 2 1สลับครับสลับครับสลับครับถึงปุ๊บลงมือแกะทันทีปั๊บเลยแหละครับน้องพร้อมมัดไว้ให้พี่ไว้ยังไงบ้างนะเนี่ยแกะยากหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันอันนี้ง่ายอันนู้นง่ายยางขาดถือว่าหักคะแนนทันทีนะครับเอาสิครับพี่ไว้แกะถุงที่2แล้วนะครับพร้อมเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเก็บเป็นหัวออกมาจับออกเลยจับออกเลยโอ้โหพร้อมขวาถุงสุดท้ายมาแกะแล้วก็เป็นม้าตีนปลายจริงๆนะเนี่ยโอ้โหเผลอไม่ได้เลยครับฝั่งนู้นสอบถึงแล้วนะเสร็จแล้วฝั่งนี้ใกล้เสร็จแล้วงานเข้าแล้วนะไว้โอ้ยน้องพร้อมติดสปีดแซงขึ้นไปแกะถุงสุดท้ายแล้วอย่ายอมแพ้น้องล่ะเวลาใกล้หมดแล้วล่ะครับโอ้โหระหว่างพี่ไว้กับน้องพร้อมใครจะแกะถุงได้ครบก่อนกันสุดท้ายสุดยอดด้วยจ้ะยากเหมือนกันเป็นยังไงบ้างอุ้ยพอเป็นคนแก่เก่งมันโลกแบบคนเล่นทำไมจะแบบเอาไงดีวะยากอันนี้มือสั่นใช่ไหมไว้ยังไงยากอยู่ปัญหาอยู่ที่ถุงไหน
มันหาไม่ได้อยู่ตรงไหนแกะมันแกะไม่ได้โอเคนะครับในรอบนี้นะครับทีม C ได้ไป1คะแนนรอบแกะถุงแกงนะครับรอบที่2นะครับทีม A ส่งคุณอามและทีม D ส่งน้องฟอร์ดออกมานะครับ45วินาทีในการผูกเหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โหเฮ้ยพ่อค้าตัวจริงจะสั่นไปนิดนึงหมุนที่เอาโกรธมากที่มึงทำอ่ะเอางี้หมุนสลับสลับเดี๋ยวมึงกีวีผ่านไปครับ15วินาทีต้องเริ่มถุง2แล้วหัวท็อปมัดถุงแกงครับโอ้โหพี่อาร์มมัดโหดมากเลยครับฟอร์ดจะสู้ไหวไหมล่ะเนี่ยโอ้ยเหลืออีกแค่15วินาทีสุดท้ายครับรีบมัดกันด่วนเลยครับร้อนร้อนร้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็น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 เหลืออีกแค่10วินาทีเท่านั้นครับพี่อาร์มจะมัดถุงที่3ได้ทันไหมเนี่ย6 5 4 3 21สลับครับสลับครับสลับครับโอ้ยแก่นี้ก่อนง่ายเลยครับแก่นี้ก่อนแก่นี้อันนี้ง่ายแก่นี้ก่อนต้องแก่นี้ก่อนนั้นมันง่ายสุดสู้สู้สู้ยาวสู้สู้ง่ายเลยครับอันนี้อีซี่เลยเจออันของเราไปเดี๋ยวรู้โอ้โหถุงแกงของฟอนเนี่ยดูท่าจะทำอะไรพี่อาร์มไม่ค่อยได้เลยนะครับเนี่ยยังแกะได้แบบชิวๆเลยครับดูครับเป็นไงวะกูอยากเห็นฝั่งนี้แกะวะแต่1ไปแล้ว1อันนี้แหละอันนี้แหละอันเนี้ยเอาสิเจอถุงแกงพี่อาร์มเข้าไปครับฟอร์ดถึงกับเครียดเลยเลยครับจะแกะได้ไหมนะเอาอันนี้เอาแกะถุงน้ำของเราอยู่เลยยังไม่ได้ถุงเลยมันได้ถุงง่ายสุดอันเดียวอีก2อันไม่ไหวโอ้โหพี่อาร์มแกะถุงที่3แล้วเรนเนี่ยมันจะไวอะไรขนาดนั้นรอน้องฟอร์ดเขาหน่อยก็ได้เด้อสบายพี่อาร์มมัดอย่างโหดอันแรกอ่ะอันแรกโหดจริงแกออกไหมอยากรู้อ่ะดูดูยังไม่ออกเลยเหรอวันเดียวดูดูก้นดูอันแรกอ่ะแม่เชื่อแล้วว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเคยทำงานช่วยป้าเขาขายข้าวแกงมานี่ของจริงอ่ะมัดโคตรโหดเลยอ่ะทำไมอ่ะก็ก็ทำให้เด็กมันโดนขอผมทำพลาดไปแล้วเกมแรกที่ผมทายคำนั้นก็ต้องทำคะแนนให้น้องหน่อยฟอร์ดเป็นไงบ้างแกะถุงจากพี่อาร์มฮะฟอร์ดถุงเงินแกะไม่ได้เลยครับเขาแบบโหดไหมโอ้โหรอบนี้พี่อาร์มมาปิดเกมได้โหดสุดๆไปเลยครับแจกเจียมให้เลยตอนนี้อยากรู้แล้วสิว่าผลคะแนนของแต่ละทีมจะเป็นยังไงอ่ะไม่รอช้าเลโอจัดมาได้เลยเย้เอาละครับทุกคนครับตอนนี้ปรากฏว่าคะแนนเสมอกันต้องเล่นใหม่โดยการส่งตัวแทนมานะครับเพื่อหาทั้งที่1ที่2ที่3ที่4ใหม่หมดเลยโดยที่ทีม A กับทีม C เสมอกันชิงที่1ที่2และทีม B กับทีม D ชิงที่3ที่4ครับทีม B กับทีม Dส่งตัวแทนมา1คนนะครับมัดถุงแกงภายในเวลา15วินาทีและสลับกันแกะเหมือนเดิมซิงมีอะไรบอกไว้มาเลยครับดิไว้มีอะไรบอกซิงมาเลยครับเอาละ15วินาทีจับเวลาเอาไปเราตายกันมากเลยนะศึกษาเกมจากพี่ๆน้องๆมาเยอะนะครับได้มันลงสนามเองแล้วเนี่ยถุงแกงของทั้งคู่จะเป็นยังไงนะวันนี้โอ้ไปเลยผมไม่ทันห้าสี่สามสองหนึ่งสลับกัน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 ลงมือให้ไวเลยนะเซกออกตัวมาช้ากว่าไวเนี่ยแล้วจะสู้เพื่อนทันไหมล่ะเนี่ยเอาล่ะสิครับจังหวะนี้มันบีบหัวใจจริงๆครับไว้ก็เหลืออีกนิดเดียวส่วนซิงก็ตามมาติดๆนะครับใครเสร็จก่อนรีบยกมือให้ไวเลยนะครับนี่เหมือนจะได้แล้วนะสำหรับห่วงสุดท้ายห่วงสุดท้ายสุดท้าย
สรุปแล้วนะครับทีม B นะครับชนะไปเอาละครับมาชิงที่1ที่2กันนะครับผมทีม A ส่งพี่อาร์มครับมือมัดถุงแกงตัวเทพมาและทีม C ส่งน้องพร้อมนะครับอ่ะอันนี้ก็ชอบมัดถุงแกงอันนี้ก็เคยมัดมาแล้วมาดูกันใครจะมัดได้โหดกัน15วินาทีศึกรอบนี้น่ากลัวจริงๆนะครับพร้อมจะค้นพี่อาร์มได้หรือไม่หรือว่าพี่อาร์มจะแสดงพลังพิเศษอะไรต้องลุ้นกันแล้วล่ะครับจับเวลาไป15วินาทีนี่แน่ลีลาการมัดแบบหลานแม่ค้าขายข้าวแกงตัวจริง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1สิครับแค่หาจุดเริ่มต้นพร้อมก็ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยนะครับแหมพี่อาร์มเนี่ยเรียกว่าโหดสุดๆไปเลยครับเชิญพี่เส้นล่างสุดจำได้ไหมจำได้เส้นล่างสุดเส้นล่างสุดไปแล้วโอ้พี่อาร์มยังโหดโอ้ยสบายพี่อาร์มไอ้นั่นยังหาเส้นแรกไม่เจอเลยฝีมือของน้องพร้อมเนี่ยมันปราบเซียนอย่างพี่อาร์มไม่ได้หรอกพี่เขาแกะได้สบายๆเลยนะเนี่ยไอ้นั่นไม่เจอแล้วแย่ซะแล้วสิพร้อมพี่อาร์มนำไปไกลแล้วนะพี่บ้านทำกลุ่มหนังเก่าเลยหมดเพิ่งจะได้เส้นแรกยังไม่ออกมาจากห่วงเลยเจอถุงแก้วแบบนี้ผมไม่กินแล้วนะโอ้โอเคนะครับในรอบนี้นะสรุปทีมเอชนะไปและแล้วก็ไม่มีใครเอาพี่อาร์มลงได้เลยจริงๆนะครับมัดถุงแกงเก่งจนแม่ค้าเนี่ยต้องยกนิ้วให้ขนาดนี้เลยแหละครับโอ้โหสุดยอดไปเลยสรุปคะแนนนะฮะสำหรับเกมนี้กันดีกว่านะครับทีมที่ชนะไปนะครับได้ไป3คะแนนทีมเอพี่อาร์มโหดมากพูดอะไรหน่อยไหมฮะอะไรครับพูดอะไรหน่อยไหมครับไม่เสียแรงที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กอันนี้มันเป็นเทคนิคถ้าเกิดจะมัดให้คนกินอ่ะแกะง่ายก็ได้ตอนนี้มันเป็นเกมไงต้องเพิ่มนิดนึงโอ้แต่ว่าเป็นแบบว่าคือถ้ามัดโหดขนาดนี้เป็นคุณกินไหมร้านแกงกัดตูดดูนะครับแต่ให้เครดิตเต็มๆกับคุณอาร์มเกมจริงจริงจริงมัดได้เก่งมากๆนะครับต่อไปนะครับทีมที่ได้ที่2นะครับได้ไป2คะแนนนะครับทีมซีเก่งมากครับเก่งมากทีมนี้ก็ทำได้ดีเหมือนกันมาช้าๆแต่มาชัวร์เพียงแต่ว่าเราไปเจอของแข็งเราไปเจอโปรเฟชชั่นแนลไปหน่อยไม่ไหวจริงต่อกันเลยนะครับทีมที่ได้ที่3นะครับรับไป1คะแนนทีม B เป็นไงทีมนี้ก็ถือว่าทำได้โอเคโอเคครับโอเคชิวๆและทีมที่ยังไม่มีคะแนนนะครับยังไม่ได้คะแนนไปสำหรับเกมนี้นะครับทีม D 0คะแนนเรามาพลาดตรงไหนพลาดตรงไหนผมบอกนะครับเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกัน2เกมผ่านไปแล้วเรียนรู้อะไรกันได้บ้างเกือบได้กับไม่ได้เลยครับซึ่งไม่ได้เลยมีเยอะกว่าครับตอนนี้ไปเรียนรู้กันไปครับเรียนรู้กันไปยังเรียนรู้ยังมีอีกหลายเกมยังเหลือทั้ง4เกมสบายเอาล่ะช่วงหน้าจะมีเกมอะไรให้ได้พิสูจน์ฝีมือกันต่อเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับรถระเวียนกูเรนเจอร์รถระเวียนกูเรนเจอร์กลับมาสนุกกันต่อในรถโรงเรียนสกูเรนเจอร์สในช่วงนี้มิชชั่นของเราจะต้องใช้ทั้งกำลังทั้งความรู้รอบตัวแถมยังต้องพกดวงมาด้วยกติกาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับกติกาเกมตอบดีมีดวงคือทุกทีมจะต้องส่งตัวแทนมารอบละ1คนนะครับเพื่อแข่งกันตอบคำถามตามหมวดของโจทย์ที่กำหนดให้โดยเกมนี้จะแบ่งการแข่งขันเป็น2ด่านด้านที่1ทุกคนจะต้องมาสุ่มจับลำดับการยืนในแถวตอนเรียง1แล้วต้องไปกระโดดยางเพื่อตอบคำถามในหมวดของโจทย์เมื่อตอบถูกให้กลับไปยืนต่อหลังเพื่อนคนสุดท้ายแต่ถ้าตอบผิดหรือตอบซ้ำจะต้องไปกระโดดยางแล้วกลับมาตอบใหม่จนกว่าจะถูกเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับภายในเวลา2นาทีคนสุดท้ายที่ตอบไม่ทันก็แพ้ทันทีส่วนคนที่เหลือรอดจะได้คะแนน3 2และ1ตามลำดับการยืนด่านที่2ทุกคนจะต้องยืนต่อแถวเรียงกันแล้วเดินมาตอบคำถามที่หน้าแท่น
เล่นวนไปเรื่อยๆตามกติกาเดียวกันกับด่านที่1นับคะแนนรวมทีมไหนสะสมคะแนนได้มากที่สุดก็ชนะไปจ้าเอาละครับรอบแรกของเกมกระโดดหนังยางนะครับคนแรกที่จะเล่นนะครับในรอบนี้คือฟอร์ดนะครับฟอร์ดเลือกหมวดนะครับหมายเลขอะไรครับผมเบอร์4ครับหมายเลข4และหมวดที่คุณจะต้องเล่นก็คืออาชีพครับพร้อมนะครับมา1 2 3ไปโดนครับไปใหม่โทโทโทฟอร์ดพอเปิดเกมมาปุ๊บก็พลาดปั๊บเลยเลยครับแม่ต้องวิ่งกลับไปเริ่มใหม่จนได้ครับหมอครับหมอครับพยาบาลตำรวจครับเก่งให้ต้องด้วยเก่งให้ต้องด้วยนักบินอวกาศครับผมจบเหนื่อยนะช้าๆไม่ต้องรีบช้าๆไปมาอ้าวฟอร์ดติดขัดเรื่องการกระโดดอีกแล้วล่ะครับเอ้าฮึบไว้ดีๆรอบนี้ขอสูงๆหน่อยทหารครับช้าๆช้าๆทหารแดนเซอร์อย่างนี้ดูพี่อาร์เป็นตัวอย่างครูครับนักโภชนาการครับนักร้องครับพิธีกรครับติวเตอร์โอ้ยโอ้ยนักแสดงครับครูสอนร้องเพลงครับเอ้าวินนี่เซจนไปเดินชนฉากเข้าให้ซะแล้วล่ะครับแม่โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรนะตากล้องครับผู้กำกับนักเขียนบทครับฟรีแลนซ์ครับจิตกรครับนายธนาคารโดนขวาขวานายธนาคารตากล้องครับเอาแล้วไงครับเฟิร์สเครื่องช็อตไปเลยครับเอ้าลองคิดดีๆมีอีกหลายอาชีพเลยนะช่างตัดไฟครับสถาปนิกครับเอาหมดเวลาอย่างนี้คือได้ไหมครับไม่ได้ครับสรุปนะครับผมคะแนนในรอบนี้ฟอร์ด0คะแนนอาร์ม1คะแนนวินนี่2คะแนนและเฟิร์สช้ามากแต่ดวงดี3คะแนนโอ้โหเฟิร์สดวงดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยตอนแรกเกือบไม่รอดนะครับแต่ดันพลิกเกมได้คะแนนไปแบบสวยๆเลยครับเอาล่ะครับรอบต่อไปจะมีโจทย์คำหมวดอะไรรออยู่ไปดูกันต่อเลยครับเอาล่ะครับรอบต่อไปนะครับคนที่ออกมานะครับโอ้โหตัวจี๊ดๆทั้งนั้นสิ่งม่อนไว้และพร้อมไปอยู่แก๊งนี้ได้ยังไงลูกพร้อมนี่ก็ว่าที่ตัวจี๊ดอ๋อกำลังมาเข้าแก๊งอยู่ครับเรียกให้น้องโอเคคนแรกนะครับที่อยู่หัวแถวจะได้มีสิทธิ์เลือกนะครับหมายเลขหมวดนะครับเลือกให้เลือกหมายเลขอะไรผมให้น้องเล็กเรื่องเลยครับหมายเลข3ก็ได้ครับหมายเลข3คือหมวดกีฬาครับเฮ้ย1 2 3เริ่มครับวิ่งบาสเกตบอลครับฟุตบอลครับแน่มอนเห็นลีลาเพื่อนซิงแล้วอยากเล่นด้วยใช่ไหมล่ะนี่ดูเลนเจอร์นี่เออวอลเลย์บอลครับนะครับถึงตาของน้องเล็กครับเจ้าแสบพร้อมแล้วกระโดดข้ามมาให้ได้นะปิงปองครับเทนนิสครับกอล์ฟครับอะไรวะกูลืมแบดมินตันหมดแต่ลีลาโดนโดนไปไปอ๋ออย่าเล่นแง่กระโดดไกลครับเปย์ตองครับอุ๊บว่ายน้ำครับขยับขยับลักนี่มวยครับแม่รอบนี้เป็นรอบของสายลีลาจริงๆนะครับเล่นใหญ่ไม่แพ้กันทั้งพี่ทั้งน้องเลยแหละครับสโนว์บอร์ดครับยูโดครับไอสเก็ตครับเวนขาวครับเจสกีครับเทควันโดครับเวนเทควันโดด้วยนะ
เดี๋ยวพี่อะไรวะพี่ไม่ออกเฮ้ยอะไรคือกีฬาอะไรหมดเวลานะครับแจ็คพอตตกอยู่ที่ม่อนนะครับม่อน0คะแนนพร้อม1คะแนนซิง2คะแนนและไว้3คะแนนโอ้น่าเสียดายแทนม่อนจริงๆเลยด้านมาตกม้าตายตอนท้ายเกมซะงั้นเลยครับรอบนี้เลยอดได้คะแนนไปนะครับรอบต่อไปนะครับโอ้โหเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับจากแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะครับเจมินายกัปตันต่างและโฟร์สให้มันรู้ไปเลยว่าใครเจ๋งเรื่องนี้เอาล่ะเจมินายคนแรกนะครับได้เลือกหมวดการเล่นนะครับหมายเลข2หมายเลข5หรือหมายเลข6 2ครับหมายเลข2โอ้ว้าวยากนิดนึงอันนี้และหมวดที่คุณต้องเล่นก็คือดอกไม้ครับ1 2 3จับเวลาดอกกุหลาบครับดอกแฮเลนเยียครับคำตอบกับตันทำพี่เฟิร์สเนี่ยงงไปเลยครับรู้จักดอกไม้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทิวลิปครับดอกกล้วยไม้ครับดอกลาเวนเดอร์ครับดอกมะลิครับดอกเข็มครับดอกโรสแมรี่ครับโอ้ดอกดาวเรืองครับจำปีครับจำปาครับดอกทานตะวันครับดอกบัวครับดอกดาวเรืองครับไปแล้วไปกันโดนไม้ไปกันโดนไม้มาหมดที่กูอ่ะมาหมดเวลาที่กูเนี่ย3 2 11หมดเวลาคนได้หนึ่งโอเคคนได้หนึ่งสรุปในรอบนี้นะครับกัปตันนะครับ0คะแนนสตาร์1คะแนนโฟร์ส2คะแนนและเจมินาย3คะแนนรอบนี้แก๊งเด็กมาแข่งกันเองครับก็เก่งไม่แพ้พวกพี่ๆเลยนะเนี่ยสะสมคะแนนกันเก่งมากเลยครับโอเคครับเล่นเกมนี้กันอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมไม่ให้พวกคุณเหนื่อยละไม่ต้องกระโดดยางแต่ใดๆนะครับแต่ว่าผลัดกันออกมาตอบเหมือนเดิมแต่รอบนี้เราเพิ่มความท้าทายหมวดจะยากขึ้นเพราะจะเป็นหมวดเฉพาะพร้อมนะในรอบนี้ฟอร์ดวินนี่เฟิร์สและอาร์มนะครับฟอร์ดอยู่หัวแถวฟอร์ดจะได้เลือกหมวดนะครับหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3เฮ้ย1ครับหมายเลข1และหมวดที่คุณต้องเล่นก็คืออาชีพที่ขึ้นต้นด้วยคำว่านักโอ้โหเยอะพร้อมจับเวลาครับนักธุรกิจครับวันนี้นะครับผมก็ไม่จะขายห้างผมนะนักบอลครับดึงดึงดึงกระเด้งกระเด้งนักร้องเสียงใสซะด้วยคนนี้นักแบดมินตันครับนักเรียนครับนักวอลเลย์บอลครับนักการทูตครับนักบินอวกาศครับนักว่ายน้ำนักกรีธาหรือนักอะไรอีกไม่รู้สุดแน่เราไปเป็นเกาหัวนักอะไรนักอะไรนักอ้าวนี่สุดแล้วไม่อันนี้ไม่ได้เล่นอันนี้คิดไม่ออกจริงสรุปนะครับหยุดที่พี่อาร์มนะครับพี่อาร์ม0คะแนนฟอร์ด1คะแนนวินนี่2คะแนนและเฟิร์ส3คะแนนไอ้เฟิร์ส2รอบมันชนะหมดเลยอ่ะวันนี้โชคเข้าข้างเฟิร์สจริงๆครับเล่น2รอบก็ได้คะแนนสูงสุดทั้ง2รอบเลยนะครับเรียกว่าเต็มคาราเบลไปเลยครับแม่ซิงครับคุณอยู่หัวแถวในรอบนี้คุณจะได้เป็นคนเลือกครับหมวดหมายเลข2หรือหมายเลข3 2ครับและหมวดที่2นะครับที่คุณได้ก็คือกีฬาที่ใช้ลูกในการเล่นครับ1 2 3จับเวลาฟุตบอลครับบาสเกตบอลครับเบสบอลครับเบสบอลแชร์บอลครับลักบี้ครับกอล์ฟครับแฮนด์บอลครับโบว์ลิ่งครับไปตองครับปิงปองครับสควอชครับเฮ้ยไม่มีแล้วเทนนิสครับเย้ได้หนึ่งครับผ่านไหมอ้าว
สรุปในรอบนี้นะครับตอบทันแบบบุดวิดนะครับเวลาชิงโชคมาพอดีนะครับทำให้พร้อมไปอยู่หลังแถวเลยคนหน้าแถวก็ดวงไม่ดีไปนะครับซิง0คะแนนไว้1คะแนนม่อน2คะแนนและพร้อม3คะแนนโอ้โหพร้อมผ่านมาได้แบบเส้นยาแดนผ่า8เลยนะครับเนี่ยโอ้โหถือว่าแต้มบุญยังมีอยู่นะครับเลยได้คะแนนไปแบบวุดวิดเลยครับโอเคมาครับตอนนี้รอบสุดท้ายของเกมนี้แล้วเหลืออยู่แค่1หมวดเท่านั้นและหมวดที่ต้องเล่นก็คือเครื่องดนตรีที่มีสายครับ1 2 3จับเวลากีตาร์ครับไวโอลินครับเบสครับซีซองครับใช่ซองซองดับเบิ้ลเบสครับซออูครับพินครับเอ้าเอาแล้วไงโดนสตางค์ชิงคำตอบตัดหน้าไปซะแล้วครับเอ้าจะคิดคำใหม่ออกไหมนะไม่รู้โอเคในรอบนี้นะครับเวลาหยุดอยู่ที่น้องโฟสทำให้โฟสเนี่ยได้0คะแนนเจมินาย1คะแนนกัปตัน2คะแนนและสตางค์3คะแนนเดี๋ยวเราต้องเอาคะแนนของทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วมาดูกันนะว่าทีมไหนจะได้คะแนนมากที่สุดครับโอเคครับเกมนี้ทีมซีเข้ามาแรงมากแล้วครับตอบได้ดีแถมพี่เฟิร์สก็พกแต้มบุญมาเยอะด้วยนะครับทำให้ได้3คะแนนนี้ไปเลยเพื่อนๆที่เหลือประมาททีมนี้ไม่ได้แล้วนะครับส่วนตอนนี้ไปพักกันสักหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกมิชชั่นที่ต้องใช้แรงรอให้ทุกคนมาได้ลุยกันต่อครับรถระเวียดกู้เรนเจอร์รถระเวียดกู้เรนเจอร์มาถึงช่วงสุดท้ายของเรากันแล้วนะครับแต่เกมของเรายังไม่หมดเราเรนเจอร์และแก๊งน้องๆจากซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนจะเล่นเกมส่งท้ายสัปดาห์นี้ได้ดีขนาดไหนไปดูกันเลยครับกติกาเกมกระสอบติดสปีดคือเกมนี้ต้องเล่นกันทั้งทีมนะครับทุกคนจะต้องเคลื่อนที่โดยใช้กระสอบทรายเพื่อไปกดกริ่งที่เส้นชัยแล้วกลับไปแปะมือเพื่อนซึ่งจะต้องทำท่าทางที่กำหนดไว้มี3ท่าก็คือ 1. ท่าขัดสมาธิบนกระสอบ 2. ท่านั่งสวมกระสอบแล้วกระโดดไปข้างหน้า 3. ท่าวิ่งกระสอบจับเวลารวมนะครับทีมไหนทำเวลาได้เร็วที่สุดก็ชนะไปเลยทีมแรกทีม C พร้อมไปเลยดึบมาดีๆนะเจ้าพร้อมเกือบถึงครึ่งทางแล้วเก่งมากเก่งมากพร้อมเหนื่อยเหนื่อยเผื่อเวลาไว้เผื่อเวลาไว้ทำมาเผื่อเวลาให้พี่หน่อยโอเคครับแม่กลับตัวได้แล้วก็พุ่งกลับเข้าไปส่งไม้ต่อให้เจมินายได้เลยครับหูเหนื่อยไปเลยนิดนึงนิดนึงกระสอบกระสอบเข้าทั้งหมดเข้าทั้งหมดเข้าทั้งหมดไปเจมินายเผื่อเวลาให้พี่หน่อยเก่งมากเก่งมากโอ้ยระวังคว่ำระวังคว่ำโอ้โหเจมินายไวมากจริงๆครับออกตัวมาแป๊บเดียวก็ถึงครึ่งทางซะแล้วครับพี่เฟิร์สเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยครับโอ้ยคว่ำแล้วเอากระโดดดึงดึงดึงเกือบเข้าเส้นชัยได้อยู่แล้วเชียวศูนย์ถ่วงมีปัญหากลายเป็นกลิ้งไปแทนซะงั้นแหละครับโตเอาละครับพี่เฟิร์สรีบช่วยน้องให้ไวแล้วลงมาปิดเกมได้เลยเราดูฝีมือของพี่เฟิร์สอยู่นะจ๊ะพี่บอลพี่บอลแล้วพี่บอลโอ้โหโดดเลยโดดเลยพี่บอลก็โดดเลยก็โดดแล้วโดดโดดโดดแค่นี้เองเหรอครับไม่ได้เร็วนะเมื่อกี้ไม่ต้องมั่นใจเอาเหรอเดี๋ยวรอดูดีกว่าวันน่าจะมืดว่ะเหนื่อยเอาละครับรอบนี้ถือว่าทีมซีปิดเกมไปได้ดีเลยนะครับเนี่ยได้พลังความไวของ2น้องเล็กมาช่วยซัพพอร์ตพลังให้พี่เฟิร์สครับเวลาทีมนี้น่าจะดีอยู่นะครับเย้โอเคทีมที่2ที่มาเล่นนะครับนั่นคือทีมดีนั่นเองนะครับนำโดยเรนเจอร์ซิงนะครับครับแบ่งตำแหน่งกันยังไงครับผมเดี๋ยวผมส่งน้องไปก่อนเลยครับฟอร์ดจะเป็นคนนั่งกระดึบกระดึบไปแล้วเดี๋ยวอ้วนกลับมาแล้วก็ส่งต่อให้สตางค์มีเลขป้ายชื่อคุกเข่าแล้วก็กระดึบกระดึบกระดึบไปแล้วก็วนกลับมาต่อที่ผมเป็นไม้สุดท้ายเดี๋ยวรอดูไปโอเคไป
ฟอร์ดออกตัวมาด้วยสเต็ปที่ไม่เหมือนใครครับแม่กระดึบกระดึบมาแบบติดๆขัดๆเล็กน้อยอะไรกันไม่เป็นไรค่อยไปผ่านไปได้ครึ่งทางครับฟอร์ดก็คึกขึ้นมาเลยครับแม่มีแรงส่งดีกระดึบได้ไวขึ้นเยอะเลยครับพี่ต้องให้รีแผงกระสอบมาขายอยู่ด้านนู้นได้น้องมาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาจะไปมาอีกมาไปมาโอ้โหสตางค์มันอะไรจะใจร้อนขนาดนั้นติดอาวุธสวมกระสอบได้ปุ๊บก็พุ่งตัวไปปั๊บเลยเลยครับวัยรุ่นไฟแรงจริงๆนะเราเนี่ยระวังความแรงดีไม่มีตกจริงๆเลยครับคนนี้โอ้โหน้องช่วยเร่งความเร็วเต็มที่พี่สิงก็มารอรับไม้ต่อได้เลยครับมาแล้วครับพี่สิงพุ่งตัวลงมาพร้อมปิดเกมแล้วนะครับครูปวดขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเมื่อกี้ถามถึงความยากระดับหนึ่งครับแต่ถามถึงความเหนื่อยสุดๆไม่เท่าไหร่นะเฟิร์สไม่คุณถามน้องหน่อยไม่ของผมไม่ค่อยเหนื่อยไงเพราะผมยืนเป็นไงบ้างอะแต่กี้ทุรักทุเลเหมือนกันนะไม่รู้สูตรน้องก่อนเป็นไงบ้างดูก้นน้องก่อนเช็คช่วงล่างก่อนยังได้ครับโอเคเอาละครับเล่นจบผ่านไป2ทีมแล้วนะครับดูด้วยตาเนี่ยเวลาก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าทีมต่อไปเนี่ยเขาจะมาโชว์ความไวกันยังไงทีมต่อไปนะครับทีม A นั่นเองนะครับผมถามก่อนแบ่งตำแหน่งกันยังไงครับผมผมเริ่มครับม่อนจะเป็นคนเล่นด่านที่ยากที่สุดคือด่านแรกผมเอาจริงขอจริงผมไม่อยากแพ้แล้วคนอื่นผมยองยอแล้วก็ให้โฟร์ดวิ่งแบบสวยๆเข้าเส้นชัยตัวปิดโอเคอ่ะพร้อมนะครับปล่อยเครื่องมันแรงอ่ะไม่บอกกันทีไม่เริ่มแล้วเครื่องพิมพ์มันเขาแรงสมคำคุยจริงๆครับกระดึบมาอย่างไวใกล้ถึงครึ่งทางแล้วล่ะครับเร็วจัดไปต้องเข้าไปทั้งตัวนะถ้าต้องไปทั้งหมดนะโอ้โหทีมเอกเขาทำงานกันเป็นระบบดีจริงๆเลยแหละครับคอยช่วยเพื่อนได้ดีมากนะครับวางแผนได้ดีเลยนั่นเนี่ยและพี่อามก็ไม่ทำให้น้องๆผิดหวังครับโอ้โหพุ่งสุดตัวใส่เต็มพลังกับเขาเหมือนกันแหละครับเอาละครับความกดดันมาตกอยู่ที่โฟร์สแล้วล่ะครับพี่ๆทั้งสองคนช่วยทำเวลาได้ดีมากนะครับโฟร์สมาสานต่อให้ไวเลยไประวังความระวังไอ้โฟร์สระวังโอ้โหโฟร์สพุ่งตัวเข้าเส้นชัยไปแล้วครับแม่ลงสนามมาปิดเกมได้รวดเร็วทันใจจริงๆครับเร็วมากกระโดด2ทีเข้าเส้นชัยอ่ะพี่หมอจริงไม่เหนื่อยนะวันนี้เล่นใหญ่เว้ยเยี่ยมขอบคุณนะแต่เมื่อกี้ข้าวเก็บไปแล้วโอ้ยทำเวลาได้ดีมากเอาละครับคือไม่ได้เห็นตัวอย่างมาเรื่อยๆไงทีมนี้แบบอยู่หลังๆไม่จริงเล่นทีมแรกก็เล่นแบบนี้คอยดูทีมสุดท้ายมีตัวอย่างเยอะที่สุดนะครับมาเลยทีมบีก่อนอื่นเอาเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนั่งสิถามตำแหน่งก่อนเลยประจำที่ก่อนผมคนแรกครับคนแรกครับผมคิดว่าไวอยู่ครับพี่ใหญ่เกี่ยวพันยากสุดเปิดให้น้องๆดูนะครับและคนที่สองใครเป็นคนนั่งยองครับวินนี่นะแล้วกัปตันปิดท้ายโอเคนะครับผมพร้อมเฮ้ยไปพี่เร่งเครื่องเต็มสูบไปเลยพี่ไว้โชว์ให้น้องๆดูไปเลยไปถึงเลยไปโอ้โหวินนี่ไฟแรงมากเจอสายพุ่งอีกคนซะแล้วสิครับรีบกดกริ่งให้ไวเลยครับโอ้ยอีกนิดเดียวเท่านั้นกัปตันมารอพร้อมออกไปปิดเกมแล้วล่ะครับคุณครูครับโรงเรียนครับโรงเรียนครับคุณครูโอ้โหอะไร
มันจะโหดขนาดนั้นล่ะกัปตันพุ่งสุดตัวจนฉากรายการจะพังเลยนั่นเนี่ยโอ้ยเป็นเจ้าหนูทรงพลังจริงๆเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวก่อนฉากนี้อยู่มาหลายปีอยู่มาหลายปีคุณคนเดียวเกือบทำห้องเรียนของเราพังแรงมันเหลือแรงล้นพี่แรงล้นพี่กัปตันขายาวมากกระโดด3ทีถึงนู่นนะเกือบไม่มีโรงเรียนอยู่กันแล้วแต่สุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะเราวัดกันที่เวลานะครับมาดูว่าทีมไหนทำเวลาได้เร็วที่สุดครับเอาละครับมาสรุปคะแนนนะฮะเกมวิ่งกระสอบกันดีกว่านะครับทีมที่ทำเวลาไปได้เร็วที่สุดนะครับรับเพิ่มไป3คะแนนนั่นก็คือนะครับ37วินาทีเท่านั้นเองเร็วมากๆนะครับอ่ะตามมาด้วยนะครับทีมที่ทำไปได้นะครับ2คะแนนนะครับนั่นก็คือทีมบีใช้เวลานะครับไป42วินาทีดังนั้นเฉือนกับทีม A เพียงแค่5วินาทีเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับทีมที่ได้1คะแนนสำหรับเกมนี้ก็คือห่างกันแค่2วินาทีทีม1 1นาที.01วินาทีอีกทีม1 1นาที.03วินาทีโอ้2วิต่างกัน2วินาทีเท่านั้นเองนะครับและทีมที่ได้รับเพิ่มไป1คะแนนก็คือเก่งมากส่วนทีม C ที่อาสาเปิดก่อนนะครับก็0คะแนนไปต้องไปลุยกันต่อในสัปดาห์หน้าแล้วล่ะเอ้าว่าทีมไหนจะรอดหรือทีมไหนจะร่วงวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายWe at school, Rangers. ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ